ท่านนี้นะครับอย่าสารรู้สึกซื้อไงพอซื้อได้ไม่กี่วันรีบหวยออกก็เลยรีบโทรมาบอกว่าเนี่ยพี่ได้เลขนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกแล้วอย่างเงี้ยไม่อยากได้ดูลิเกเลยพี่ก็เลยรีบหาลิเกมาถวายนั่นแหละขอโทษค่ะผมซื้อประมาณให้เข้าฝันประมาณ20 กว่านี่20กว่าหวยงวดที่ผ่านมาที่ผ่านมาค่ะที่บอก98แล้วงวดต่อไปจะมาก็คิดอยู่แต่นี่ถวายท่านก่อนขอครั้งแรกพี่ก็ได้แล้วเรารู้ว่าที่นี่มีแม่ย่าตะเคียนจากไหนอะคะก็มีเพื่อนๆบ้านนะคะของเราเพื่อนบ้านก็เคยได้โชคลาภจากที่นี่เหมือนกันก็เลยบอกต่อกันไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาแนะนำให้มาพี่มาเขาแนะนำให้พี่มาพี่ก็เลยมาพอมาก็สมความปรารถนาที่เราขอท่านก็ให้เราเพราะท่านศักดิ์สิทธิ์งั้นก็จะไปเข้าฝันเป็นไปได้ไหมพอไปเข้าฝันเอาบอกเลขตรงๆเขาก็บอกเลขตรงๆพี่ก็บอกว่าพี่ตีอะไรไม่เป็นหรอกแพ้ไม่ยากจะเมตตาก็ขอให้บอกเลขเลยก็คือได้ยินเสียงท่านเลยก็เห็นท่านด้วยไม่เห็นท่านอ่ะแต่ได้ยินแบบว่าให้แบบเหมือนมันออกเลขนี้นะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ว่าพี่ก็เลยซื้อไง98ออก98จริงวันนี้ก็เลยมาวันนี้ก็มาแก้บนให้ท่าน